สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบาบาบาเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มี1คลาสสิกค็อกเทลนะครับมาฝากเพราะว่าผมมีใบมิ้นท์นะครับใบสะแหน่ซื้อมาตั้งนานแล้วมันจะเน่าแล้วฮะเลยต้องรีบเอามาทำแล้วก็มีเหล้าจินนะครับวันนี้ก็จะเป็นค็อกเทลที่มีชื่อว่าซาวไซด์นะครับซึ่งเบสเป็นจินแล้วก็มีน้ำมะนาวคั้นสดนะครับน้ำเชื่อมแล้วก็ใบมิ้นท์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับก่อนอื่นใช้เหล้าจินนะครับหกสิบมลนะครับผมต่อด้วยน้ำมะนาวนะครับเป็นผมเพิ่งคั้นสดเลยนะครับ30มลครับแล้วก็น้ำเชื่อมซิปเปิลไซรัป30มลเช่นกันครับแล้วก็ใช้เป็นใบมิ้นท์นะครับสัก 6-7 ใบอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ตบใส่ลงไปในเชคเกอร์นะครับให้มีความหอมหน่อยเสร็จแล้วใส่น้ำแข็งแล้วเราก็เช็คเลยนะครับโอเคครับพอได้ที่นะฮะเราก็ลินใส่แก้วคูปนะครับแต่ถ้าใครมีไฟสเตนก็ใช้ไฟสเตนก็ได้นะครับเพราะว่าใบมิ้นท์มันก็จะเป็นเกล็ดๆออกมานิดนึงนะครับก็ถ้าเราไฟสเตนก็จะไม่มีเศษใบมิ้นท์หลงเหลือนะครับพอดีไฟสเตนผมเพิ่งขึ้นสนิมก็เลยทิ้งไปฮะเดี๋ยวหาซื้อใหม่สุดท้ายการนิดชึบเป็นยอดมิ้นท์แบบนี้นะครับใส่ลงไปเลยข้างๆอย่างนี้พอสวยงามนะครับให้มันลอยอยู่ข้างในแค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้ซาวไซด์ไปดื่มที่บ้านแล้วนะครับสำหรับคนที่ชอบค็อกเทลเบสจินนะครับก็เปรี้ยวหวานทานง่ายอร่อยนะครับหอมมิ้นท์วันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้ากด Subscribe และกดระฆังให้ด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปก่อนใครนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ